อยากเห็นรถพี่มาวันนี้จะพามาดูรถผมกันแต่ว่านะพามาดูทั้งทีเรามาดูตั้งแต่แรกเริ่มกันเลยดีกว่าเดิมๆมาจากโรงงานนะครับมันจะเป็นแบบนี้ GPX Legend 250 Twin นะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนสภาพแปรรูปมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นการคิดค้นว่าจะจัดทรงแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็ซื้อของมากองพอซื้อของมากองเสร็จก็เริ่มลงมือทำเบาะก็ทำเองนะครับไม่ได้ให้ร้านทำเพราะว่าเคยไปให้ร้านทำมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วไม่ถูกใจก็เลยเลือกที่จะทำเองนะครับแล้วก็ได้ทำการลงมือประกอบเองทั้งหมดอีกด้วยเช่นกันนะครับสั่งของมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ประกอบเองทั้งหมดเลยและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีนะครับผมทำออกมาแล้วลูกสาวก็ชอบนะครับเราก็มีความสุขไปด้วยในการทำอันนี้ก็เป็นการประกอบเสร็จแล้วประมาณนึงนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเริ่มเลยที่เป็นสไตล์โบโซซุกุประกอบสำเร็จจากนั้นก็เริ่มมีการใส่ลวดลายเข้าไปเริ่มใส่ความเป็นตัวตนเข้าไปนะครับจริงๆกะจะเพ้นลายนะแต่ว่าณตอนนั้นนะครับงบประมาณยังมีไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็น GPX Legend 250 Boso Suku เวอร์ชันแรกนะครับที่ผมได้ทำลงไปแต่เดี๋ยวจะมีเวอร์ชันที่2เดี๋ยวผมจะทำออกมาให้ดูอีกนะครับหรือถ้าผมลืมนะครับก็ช่วยถามได้ช่วยเตือนผมได้นะครับว่ารถพี่อยู่ไหนไปถึงไหนแล้วทำเสร็จไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้นะเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ปกติหน้าร้านก็เป็นร้านตัดผมชายนะครับก็มีงานตัดผมเข้ามาให้ทำได้เรื่อยๆจะว่างทำรถหรือจะว่างทำคลิปเนี่ยก็จะเป็นเวลากลางคืนเท่านั้นเลยเวลากลางวันไม่มีเลยนะครับส่วนใครที่มีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยอะไรอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับอะไรถ้าผมตอบได้อันนี้ผมก็จะมาตอบนะครับคอมเมนต์ทิ้งคำถามไว้ให้ผมได้เลยขอบคุณทุกคนที่ชอบขอบคุณทุกคนนะครับที่เปิดใจและให้ความสนใจเกี่ยวกับรถสไตล์นี้นะครับสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ยังใหม่อยู่นะเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ทำรถแนวไหนหรือสไตล์ไหนก็ช่างนะครับขอแค่เราเคารพกันละกันนะครับเคารพคนที่อยู่ในสังคมร่วมกันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอครับ